ว้าวใครก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็ว้าวสุขสบายดีกันอยู่หรือสุขอยู่หรือสบายดีหรือเปล่าสุขสบายเป็นไงทำไมจะบอกก็กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยวุฒินั่นแหละคำว่าสุขสบายคำถามมีว่ากินได้กินได้ทำไงล่ะจะมีกินเห็นไหมถ้าไม่มีกินจะกินได้อยู่หรือเนี้ยทำไงจะมีกินทีเดียวก็ธรรมชาติเขาให้มาเนาะธรรมชาติทางด้านร่างกายเห็นไหมสองแขนสองมือสองเท้าสองหูสองตาหนึ่งปาก เห็นไหมธรรมชาติให้มาแล้วเมื่อให้มาแล้วก็ไม่ทำมันจะมีกินไหมนี่เห็นไหมไอ้ตัวกินเนี่ยเรื่องใหญ่เรื่องกินเนี่ยคือเรื่องใหญ่เรื่องตายเลยคือเรื่องเล็ก เกิดมาแล้วก็มากินจดนอนบริบทของสัตว์โลกอธิบายเดี๋ยวมันคล่องหัวใจกินจดก็ขับถ่ายแล้วก็จดต่อมาก็เลือกได้ตามอัธยาศัย ก็เลือกเอาสิครับโตแล้วเนี่ย แล้วก็พักผ่อนก็นอนไงเห็นไหมปัญหาโลกแตกก็คือปัญหาเรื่องการกินเนี่ยนะพี่เอ้ยนะครับทำไงจะมีกิน ยกก่อนสมัยก่อนถอยหลังไป40ปีมันไปไหนมันก็มีกินนะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมในน้ำมีปลาในนามีข้าวในปากอ่าวเจ้าพยามีอะไรไม่รู้หรือใครจะว่าไงอยากรู้ก็ดูเองมันมีอะไรบ้างใช่นะยุคสมัยนั้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงวันนี้เวลานี้ใช่ไหม
วิทยาศาสตร์ก็เจริญรุ่งเรืองกันทุกๆสาขาจากวันนั้นมาถึงวันนี้ชีวิตท่านชีวิตผมหรือชีวิตใครต่อใครในโลกนี้ดำเนินอยู่ได้เพราะวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติเห็นไหมแค่นี้ก็ตั้งคำถามเด็กตอบก็คงตอบได้ทุกคนแหละธรรมชาติมันคืออะไรทีเนี่ยมันเป็นยังไงธรรมชาตินะธรรมชาติมันเป็นยังไงหรือว่ารู้แต่แค่ภาษานะจะตอบว่าไงธรรมชาติมันคืออะไร คือสามัญก็แล้วกันนะธรรมชาติคือเรื่องของสามัญสบายสบายนะใช่ไหมล่ะนอร์มอนธรรมดาธรรมชาติ ไอ้เจ้าธรรมดานั่นนะฮะมันมีอะไรซ่อนเร้นอยู่ในธรรมชาติดอกหรือมันจึงมีบทบาทมากในโลกใบนี้แน่นอนสิ่งที่มันซ่อนซ้อนกันอยู่บอกว่าซ่อนเร้นก็ได้ซ่อนซ้อนกันอยู่ย้ำซ่อนซ้อนกันอยู่มีบทบาทสูงมากนะครับ กลับมาถึงธรรมชาติที่เป็นเรื่องของกายของเราร่างกายของเรานะครับธรรมชาติที่เป็นใจของเราธรรมชาติที่เป็นจิตของเรา ธรรมชาติอย่าลืมนะฮะว่า บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเน้นหนักเรื่องสุขภาพว่าด้วยเรื่องของร่างกายใจจิตเห็นไหมครับอย่างนี้ไปไหนนะเรื่องราวนี้ก็คือเรื่องของมนุษยชาตินะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมนุษยชาติใครก็ตามที่รู้ตัวรู้ตนว่าเป็นมนุษย์จะปฏิเสธการรับรู้ไหมเนี่ยถ้าปฏิเสธการรับรู้เรื่องราวธรรมชาติก็ยอมนะพี่แบบนั้นตัวใครแบบครับใช่ไหมยอมรับเถอะธรรมชาติ ธรรมชาติเรื่องของร่างกายเราถามว่าร่างกายเราเกิดได้อย่างไรนะครับธรรมชาติของร่างกายของเราร่างกายเกิดได้อย่างไรธรรมชาติเรื่องใจของเราใจของเราเกิดได้อย่างไรธรรมชาติจิตของเราจิตมันคืออะไรต่างกันนะร่างกายเกิดได้อย่างไรใจเกิดได้อย่างไรจิตมันอยู่ยังไงมันเป็นอะไรนะจะเห็นได้ว่าจิตไม่ได้พูดเรื่องเกิดนะ กายเกิดได้อย่างไรใจเกิดได้อย่างไรจิตมีได้อย่างไรอยู่ได้อย่างไรภาษาลุงออกคนที่มีปัญญาไม่มากพอกับต้นชนปลายไม่ถูกก็คงจะต้องต่อว่าต่อขานลุงออกตัวเป็นค่ำแล้วเชิญพยากรถ้าเป็นความสนุกเป็นความเพลิดเพลินใช้ภาษาอย่างนี้ฟังแล้วไม่รู้ไม่เข้าใจมันต้องมีตั้งคำถามว่าเออคนพูดไม่รู้เรื่องใช้ภาษาอะไรตอบเลยนะฮะคนพูดคือลุงงอกใช้ภาษาพระอรหันต์ครับพูดก็แปลว่าบุญไม่พอฟังภาษาพระอรหันต์ไม่รู้เรื่องแน่นอนมันตีกันพี่ เพราะพระอรหันต์เนี่ย
มันอยู่คนละขั้วกับฝ่ายราหูฝ่ายไซตอนฝ่ายซาตานฝ่ายมัจจุราชหรือฝ่ายอธรรมหรือฝ่ายอวิชชารวมความแล้วนะฮะฝ่ายอวิชชาจะไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาพระอรหันต์นั่นเองยังไงก็ไม่รู้นะมองหน้าใส่กันก็มองไม่เห็นกันหรอกก็มันไม่รู้มันตีบมันตันมันเหมือนกับกำแพงกั้นโอเคนะกลับมาว่าร่างกายเกิดได้อย่างไรฟังดีนะฮะอย่าลืมนะหัวข้อวันนี้ธรรมชาติของร่างกายของใจและก็ของจิตนะทำร่างกายเกิดได้อย่างไรใจเกิดได้อย่างไรจิตคืออะไรอยู่ยังไงโอเคนะ มาเริ่มต้นได้ช่องทางดีแล้วนะฮะก็มีทางเดินแล้วล่ะกายเกิดได้อย่างไรก็ถามตัวเองสิครับกายท่านกายผมเกิดได้อย่างไรเห็นไหมครับไปถามบิดามารดาได้ไหมไปถามกันเราเองครับคุณพ่อคุณแม่ร่างกายหนูเกิดมาได้อย่างไรคนที่เป็นพ่อแม่จะตอบว่าไงเนาะคำถามอย่างนี้จะตอบว่าไงพี่คุณจะต้องตอบว่าถามตอบแบบโจ๊กๆหน่อยก็แล้วกันรู้จักปั๊มน้ำมันไหมลูกนั่นแหละหนูเกิดได้เพราะเหมือนกับปั๊มน้ำมันนั่นแหละไปแบบนี้ดีไหมพี่ติดโจ๊กหน่อยนะครับนะที่หนูถามวันนี้สมมติว่าเด็กอายุ3ขวบถามนะอีก20ปีไม่เกิน25ปีหนูก็จะรู้เองลูกเอาไว้ตอนนั้นมาถามพ่อมาถามคุณพ่อคุณแม่ใหม่นะคะนะครับตอนนี้หนูอยู่ในวาระที่ต้องเรียนรู้สิ่งแวดล้อมเรียนรู้นู่นนี่นั่นอ่านออกเขียนได้ฟังรู้เรื่องพูดให้ชาวบ้านเขาเข้าใจนะเป็นการสื่อสารจำด้วยนะครับท่านที่อยู่หน้าจอครับคำนี้เอาไว้บอกลูกบอกหลานหน่อยนะครับมีหน้าที่เรียนรู้อ่านออกเขียนได้ฟังพูดโต้ตอบชัดถ้อยชัดคำนะมีที่มามีที่ไปหรือเขาบอกว่ามีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปนะวันนี้หนูเอาแค่นี้ก็พอว่าแล้วก็บอกเด็กไปเล่นซะทีใช่ไหมเล่นน้ำว่ายน้ำเป็นไหมไม่เป็นอย่าเล่นนะลูกนะหนูอยากจะว่ายเป็นไหมล่ะเห็นไหมก็นำร่องหน่อยเดียวอยากค่ะไปเลยนะครับไปเลยก็แค่นั้นเองสอนเด็กมันไม่ยากหรอกอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่ต่างหากที่จะมีช่องทางในการบอกสอนหรือเปล่าโอเคนะกลับมาที่เดิมครับร่างกายเกิดได้อย่างไรก็คงจากพ่อแม่เนาะพ่อแม่เกิดได้ยังไงต่อก็มาจากปู่ย่าตาและยายเนาะปู่ย่าตาและยายต่อเกิดยังไงทีนี้ก็พ่อแม่ปู่ย่าพ่อแม่ไปเรื่อยแหละครับจุดไหนจะจบที่ไหนครับนะมันจะไปจบตรงไหนนะถามว่ามีไหมที่ว่าเนี่ยสิ่งนี้นะฮะกำลังพูดถึงว่าพันธุกรรมนั่นเองนะครับพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์โอเคนะโรคกรรมก็คือโรคการเกิดนั่นแหละอย่ามีมากโรคกรรมกรรมเวรมันก็พอๆกันนะมันก็
พูดควบกันมาตั้งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันปีขึ้นมาแล้วกรรมเวรนั่นนะโรคกรรมก็คือโรคที่เกิดจากการเกิด ไม่เกิดก็ไม่มีกรรมดูไหมฮะหลังๆมีการแพทย์แผนตะวันตกไปไม่รอดไปไม่เป็นเขาโยนให้เรื่องของพันธุกรรมไปเลยมันจะได้จบข่าวจบเรื่องเขาเห็นไหมฮะโยนไปเรื่องของพันธุกรรมโยนไปเรื่องของพ่อแม่ปู่ย่าตายายพอเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายก่อนจะล้มหายตายจากก็มักจะมีชื่อโรคติดตัวเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันโรคมะเร็งนั่นแหละครับก็มักจะถูก นะให้ชื่อให้นามสกุลติดตัวนะคนวัยรุ่นตอนปลายไว้เรียบร้อยผมใช้คำว่านั่นคือตราบาปนะครับ ลุงออกบอกว่านั่นคือตราบาปติดตัวไปฟังดีนะฮะ10ปีผ่านไป15ปีผ่านไปลูกหลานเกิดมาณวันนี้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปสถานที่ที่รักษาพยาบาลคำแรกที่เขาจะถามว่าเป็นลูกใครหลานใครเผ่าพันธุ์มายังไงนั่นแหละครับข้อมูลนี้เก็บหมดนะครับจะไม่ทราบข้อมูลนี้ทุกวันนี้มันผ่านคอมพิวเตอร์หมดนะครับถูกระบุชื่อพอเวลาเขาไปใส่ชื่อปุ๊บกดคีย์เข้าไปในข้อมูล คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปกันทั้งโลกเลยครับกดชั่วทีเดียวรู้เลยว่าเผ่าพันธุ์มาจากมันโรคอะไรปู่ย่าตายายเป็นเบาหวานคนมา หาหมอหาแพทย์ปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์ไปเลยสวยชิบหายเลยเกิดเป็นมนุษย์ โคตรสวยเลย สวยชิบหายเลยมนุษย์โคตรสวยเลย นะนี่ฮะการที่ไม่รู้ตัวเราจะเป็นเช่นนี้แหละครับเป็นมามากเป็นมานานแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นในช่องทางการเรียนรู้ตัวเราในสายของพระพุทธศาสนานั้นจำเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเรียกว่าปฏิบัติให้ถึงพร้อมจึงจะรู้ว่าตัวเราเผ่าพันธุ์เป็นเช่นไรก็ต้องปฏิบัติบูชาปฏิบัติก็สติสมาธิจิตสามคำครับอย่าไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นคือภาษาเก่าหมดภาษาเก่าลบล้างหนึ่งก็ดีมันไปไม่รอดหรอกครับได้แต่ภาษารับรองเลยเช่นวิปัสสนากรรมฐานอย่างเงี้ยถึงไหนทีวะถึงไหนทีวะวิปัสสนาจารย์เข้าถึงพระธรรมในระดับไหนนี่นั่นไปไม่ถึงได้แต่ภาษาแล้วก็ลีลาลีลาคืออากัปกิริยาโดยหนึ่งใช้ไวยวุฒิเป็นตัวหลักใช่ไหมลีลาก็วางท่าให้มันเหมาะหน่อยนึงให้มันสมขณะที่เป็นอะไรก็ว่ากันไปผู้นำผู้พาว่าไปใช่นะกลับมาถึงที่บอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาจะล้มหายตายจากไปถูกพ่วงนำสกุลไปว่าตายเพราะอะไรมะเร็งเห็นไหมสิบปีผ่านไปลูกหลานไปก็โอ้ยมะเร็งเห็นไหมนั่นแหละเขาเรียกว่ามาจากเผ่าพันธุ์หรือมาจากพันธุกรรมนั่นเองเห็นไหมครับมันไปไม่ออกไปไม่รอดโยนให้เผ่าพันธุ์โยนให้พันธุกรรมเลยซึ่งก็ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้เพราะมันเป็นความจริงที่ว่านั้นถามว่ามันเป็นความจริงเผ่าพันธุ์พันธุกรรมเป็นความจริงของจริงแท้ใช่ไหมฮะใช่นะนี่ก็คือทางด้านวิทยาศาสตร์ไม่สามารถช่วยได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายล้มหายตายจากตายเพราะอะไรอย่าไปติดนามสกุล
ใส่ตราบาปเข้าไปก่อนตายก็ใส่ตราบาปเข้าไปแล้วก็ชื่อโรคนั่นแหละครับพอตายเสร็จแล้วยังติดนามสกุลไปอีกเพราะอะไรเห็นไหมนั่นแหละมันจะโยงใยไปยังลูกหลานต่อไปเพราะว่าต่อไปคอมพิวเตอร์เป็นกดเพื่อปุ๊บเนี่ยจะรู้ทันทีว่าเผ่าพันธุ์มายังไงเฮ้ยสวยชิบหายเลย ตัดตีแตกตัดตกพอเลาะสิ่งนั้นกลับมาหาธรรมชาติตัวเราเป็นตัวตั้งเป็นตัวหลักนะครับสรุปเลยก็แล้วกันนะว่าตัวเราเกิดได้อย่างไรธรรมชาติตัวเราต้องถามว่าตัวเกิดนะฮะธรรมชาติเกิดได้อย่างไรตัวเรานะเฉพาะร่างกายนะโอเคนะเกิดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายโอเคไหมโอเคนะจบแค่นี้ก็น่าจะพออย่าถอยหลังไปไกลเกินไปกว่านั้นเพราะมันจะเลยเหตุเลยปัจจัยเพราะว่าคนทั่วไปมนุษย์ทั่วไปจะไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็หยุดแค่นี้ก็น่าจะพอถามว่าจริงไหมถ้าจริงก็พยักหน้าจบข่าวก็พอนะครับความจริงถอยไปอีกได้เยอะมากเดี๋ยวลุงหมอจะขยวดคำขมวดคำพูดเองนะสำหรับลุงหมอก็แล้วกันนะเอาละใจเกิดได้อย่างไรลุงหมอบอกว่าหัวใจคืออวัยวะหรือใช้คำว่าโมเลกุลแรกที่เกิดเป็นตัวเราก็คือหัวใจผมนิ่งไว้เพื่ออะไรวะให้ท่านคิดไม่ใช่หรอเพราะผมรู้แน่นอนว่าท่านก็มีหัวใจนะมันเกิดได้ยังไงเอาละหัวใจนะมันมาจากโน้นน่ะฝ่ายพ่อเป็นผู้ผลิตตัวยิกๆๆๆเหมือนลูกน้ําอ่ะทางการแพทย์ก็เรียกว่าตัวอสุจิเขาก็ว่าไปหรือตัวสเปิร์มก็ว่าไปพ่อเป็นผู้ผลิตโอเคนะแค่นะส่วนฝ่ายแม่ไข่ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนี่นะครับ วัยเจริญพันธุ์ทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังนานาไข่มันเกิดขึ้นมาโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติของตัวมนุษย์มันเกิดขึ้นมาเองธรรมชาติเกิดได้อย่างไรเนี่ย เกิดเองเอาไว้ก่อนนะฮะสองสิ่งนี้มาบรรจบกันปุ๊บแปลว่าเกิดโมเลกุลเนาะก็แปลว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายพ่อก็ในรูปของอะตอมมาหนึ่งเดียวฝ่ายแม่ก็มาหนึ่งอะตอมเหมือนกันทั้งสองสิ่งรวมกันเป๊ะหนึ่งโมเลกุลจบข่าวไหมพอคำว่าโมเลกุลขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเป็นสสารแล้วงั้นพลังงานกับสสารเกิดพร้อมกันตรงนี้ครับร่างกายมนุษย์ก็มีทั้งสสารและก็พลังงานก็คือตรงนี้ครับโอเคไหมถอยลังบีก็ได้ตัวสเปิร์มเนี่ยนะถามว่าความคิดขั้นพื้นฐานมาจากอะไรนะชีวิตเกิดจากพ่อนะครับเป็นผู้ทำให้เกิดชีวิตชีวิตจะเจริญเติบโตได้ก็แม่เป็นผู้ที่ประคับประคองชีวิตนั้นให้เจริญเติบโตจำฮะเป็นหน้าจำเอาไว้สอนลูกครับสอนลูกสอนหลานครับนานาๆๆๆชีวิตเกิดได้ยังไงเกิดจากพ่อนะลูกเลยพ่อเขาทำยังไงกับแม่จึงเกิดหนูจะตอบดีไหมเนี่ยใครก็ตอบได้ทุกวันนี้ไปเบียดไปทำไมล่ะใช่ไหมวันนี้รู้แต่เพียงว่าลุยกันกันพอละเอาไว้20 ปีก็ไม่ได้ค่อยรู้กระบวนการลุยมันเป็นยังไงประมาณนี้ดีไหมนะ
หรือเขาจะเปิดเผยกันไปได้ไม่เห็นมีปัญหาเพราะเป็นธรรมชาติก็บอกไปสิเถอะปิดไว้ทำแมวทำไมแล้วปิดไว้มันก็คาใจเด็กๆไปเปล่าใช่ไหมเออใช่ไหมล่ะกลับมาถึงตัวสเปิร์มนะครับว่ามันประหลาดประหลาดลุงอ๋อพูดในฐานะที่สามารถผลิตสเปิร์มได้งั้นคนผลิตสเปิร์มไม่ได้ต้องนิ่งแล้วนะครับท่านมีหน้าที่ฟังอย่างเดียวนะใครก็ตามที่รู้ตัวว่าผลิตสเปิร์มไม่ได้ต้องนิ่งอย่างเดียวห้ามแชร์ห้ามสวนด้วยก็ทำเองไม่ได้อะเอาอะไรมาแชร์เอาอะไรมาเฉือนอ้างถึงเหตุปัจจัยที่มาหรือว่าเหตุผลจบข่าวเลยเพราะฉะนั้นเพศแม่นิ่งอย่างเดียวได้พี่นะประหลาดประหลาดสเปิร์มเกิดได้อย่างไรถ้าผมจะบอกว่าสเปิร์มเกิดจากความคิดเนี่ยชีวิตเกิดจากความคิดเนี่ยชีวิตเกิดได้เพราะความคิดอย่างนี้ดีกว่าได้มั้ยเอออย่าลืมนะความคิดคือพลังงานนะอย่าลืมนะครับความคิดคือใจนี่คือพลังงานนะอย่าลืมไม่นะขาดตรงนี้เห็นไหมฮะใจนี่คือพลังงานความคิดพลังงานถามว่ามันก่อติดตัวสเปิร์มมาได้ยังไงคำสอนของพระพุทธศาสนาบอกว่า การเกิดแหละวิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มันยากมากมันนานเหลือเกินกว่าจะมาเป็นมนุษย์ได้เพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นชีวิตในแต่ละครั้งชีวิตขนาดเล็กๆจะเป็น1โมเลกุลก็ได้1เซลล์ก็ได้ที่บอกว่าสัตว์เซลล์เดียวได้นะครับพอเวลาพูดคำนี้นักชีววิทยาก็จะรู้แน่นอนนะครับเพราะมันเป็นหลักสูตรของการเรียนชีวิตชีวะชีวิตนะครับต้องรู้แน่นอนไม่รู้แล้วก็ถือว่าเข้าป่าเข้าดงนั่นแหละครับใช่ไหมครับมันเป็นวิชาการของโลกต้องเรียนกันชีวะชีวิตโอเคนะไอ้ตัวสเปิร์มเนี่ยมันมาจากความคิดอะไรนะตอบเลยนะครับมันมาจากความคิดของผู้เป็นพ่อคิดยังไงอ่ะจึงทำให้เกิดสเปิร์มเอองั้นคำพูดคำนี้นะฮะฝ่ายแม่ไม่มีสิทธิ์รู้ได้นะคุณโยมโอเคนะไปถามกันเราเองกันแล้วกันผมคงไม่ไปถึงขั้นขยี้จุดนั้นนะฮะกระจายสู่สาธารณชนนะฮะแนวทีเนี่ยครับเอาไว้อายุผมอย่างน้อยก็ต้อง80-90ปีหรือว่า100ปีนะฮะจึงจะพูดกับสิ่งเหล่านี้ให้ทุกเม็ดให้ทุกอนุธาตุเลยนะครับอย่างนี้ไปไหนนะให้ทุกอนุธาตุเลยกลับมายังคำสอนนิดหน่อยในเรื่องราวของพระพุทธศาสนานั้นตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วไปไหนเวียนว่ายตายเกิดนะครับแปลว่าการเกิดเป็นมนุษย์ระหว่างตัวเรากับพระราชบิดาของแต่ละท่านนะครับผูกพันกันนะครับมันเป็นข้อตูนางเหมือนกันนะพ่อจะโทษลูกไม่ได้ลูกจะโทษพ่อก็ไม่ได้นะลูกโทษพ่อคือลูกคนนั้นไม่ยอมรับการเป็นตัวตนของมนุษย์ครับจะโทษฝ่ายพ่อถ้าหากว่าลูกคนใดที่ยอมรับตัวตนว่าตัวตนตัวเราคือมนุษย์ที่มีศักยภาพส่วนตัวไม่รู้ว่ารู้ว่าเป็นมนุษย์กันแล้วกันมีความประเสริฐใช่ไหมจึงจะให้ความยึดมั่นถือมั่นหรือว่าให้ความเคารพของพ่อแต่ถ้าผู้ใดก็ไม่เข้าใจคำว่าความเป็นมนุษย์โดยแท้จริงแล้วก็มักจะไม่สนใจใยดีว่าพ่อนั้นมีพระคุณเพียงใดพระคุณของพ่อเคยได้ยินแต่เพลงเนาะพระคุณของแ
ม่เนี่ยเพียงแค่ความสำคัญนะนะต่างกันนะฮะความสำคัญกับพระคุณคนละเรื่องนะยอมรับไหมครับว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านคือมนุษย์ทุกคนและมามนุษย์นั้นยอมรับว่าตัวท่านเองคือสัตว์ที่ประเสริฐประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานทุกตัวในโลกนี้ยอมรับไหมครับถ้าไม่ยอมรับไปต่อกับลุงหงอกไม่ได้นะเห็นด้วยไหมยอมรับเถอะถุยสลึงก็ไม่ได้ต้องเสียอะไรถุยพี่ก่อนยอมรับไปเถอะน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 ะยากหน้าก็แค่นะมันผูกพันกันยังไงพ่อเรื่องนี้ผมว่าผมรู้จริงมากนะครับด้วยส่วนตัวผมว่าผมรู้จริงมากจริงๆนะก็ต้องยกย่องคำสอนของพระศาสนานะบอกภพชาติที่มันผ่านมาเนี่ยมันสะสมมาภพชาติเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยจะเรียกว่าไวรัสก็ได้ไวรอยก็ได้นะ ไวรัสไวรอยมันเล็กกว่าเซลล์มากนะครับเล็กกว่าเยอะมากโอเคไหมอันนี้สัตว์เซลล์เดียวนั้นก็ถือว่าเล็กมากแล้วนะครับเห็นไหมเจนว่ามันขยายพันธุ์เร็วขยายเผ่าพันธุ์เร็วเล็กๆขยายเร็วหมดเร็วตายเร็วอย่างนี้ดีกว่าขยายเร็วตายเร็วอย่างนี้ดีกว่านะต่อลูกต่อหลานเร็วสังเกตปลาใช่ครับตัวเดียวโอ้โหไข่มาเป็นหมื่นเป็นแสนฟองเนี่ยขยะกันเยอะมากกว่าจะรอดพ้นมาตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติได้ล้มหายตายจากไปเยอะแยะมนุษย์มนาก็ไม่ต่างกันโอเคนะครับเนี่ยฮะจุดนี้นะครับมันก็พบชาติสัตว์เซลล์เดียวเกิดเมื่อเช้านี้บ่ายมาตายซะแล้วจ้ามันเล็กเกิดเร็วตายเร็วตายแล้วก็เกิดใหม่อีกทีนึงเวียนทีเนี้ยเข้าใจไหมครับในโลกนี้ไม่หายหนีไปไหนนะสิ่งที่มีชีวิตก็กองอยู่ในโลกใบนี้ครับสสารพลังงานก็กองอยู่ในโลกใบนี้ครับไม่ได้หายหนีไปไหนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะอันเป็นที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดรวมหลงจ้อง31ภพภูมิตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป๊ะ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 เชี่ยชั่วช้าจบเขาหรือใครจะว่างยอมรับครับที่ว่ามาทั้งหมดนั่นนะคือธรรมชาติตัวเราแต่ธรรมชาติความคิดของเราเนี่ยครับมันมาจากภพชาติที่แล้วด้วยนะครับมันมาในวิถีอะไรมันมาในนิวเคลียสของผู้ผลิตของผู้พ่อและผู้ผลิตสเปิร์มในนิวเคลียสในนั้นนะฮะมันเป็นพลังงานในนิวเคลียสเป็นพลังงานพลังงานนั้นก็มีทั้งบวกและลบห้ามๆกันง่ายดีนะเพื่อจะให้เข้าใจง่ายๆก็บวก 50% ลบ 50% แปลว่าดีชั่วเท่ากันเป๊ะกันแล้วกันโอเคไหมครับเริ่มต้นจุดนี้น่าจะดีความจริงมันถอยหลังไปอีกถอยหลังไปอย่างนี้ดีกว่าดีไหมเอาละถ้าหากว่าเป็นเนื้อดีพบชาติที่แล้วนะในพลังงานดีในนิวเคลียสของสเปิร์มที่พ่อเป็นผู้ผลิตนั้นพบชาติที่แล้วมาดีนะมันก็มีคุณสมบัติความดีอยู่60-40เนี่ยความดี 60% นะลบหรือว่าไม่ดี40หรือพบชาติที่แล้วทำมาดีความดีขึ้นมา80ขึ้นมา90ความไม่ดีก็ติดตัวมาแค่ 10% 20% เห็นไหมครับพอได้ไหมนี่กำลังพูดเรื่องกายกับใจเป็นสัมพันธ์กันอยู่นะเนี่ยธรรมชาติของกายธรรมชาติของใจนะครับที่มันสัมพันธ์กันอยู่นะพี่นะอย่าหลงทิศคำพวกนี้ไม่มีในตำราหรอกครับไม่มีทางพระพุทธศาสนาก็หาไม่เจอบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางหรอกว่าอะไรลุงหงอกก็ใช้ภาษา
อะไรล่ะร่วมสมัยล่ะครับก็ศาสตร์เรียนวิชาคณิตศาสตร์มาเนี่ยเออนี่มันเสียเปล่าไปทำไมเราพูดเป็นเปอร์เซ็นต์มันก็จบแล้วเนี่ยใช่ไหมใครรู้ใครเข้าใจก็ตามๆกันไปก็แค่นั้นเองหรือใครจะว่าไงเนาะเพราะฉะนั้นมาเกิดมาโอ้โหสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดเลยอะไรว่าพบชาติแล้วมาทำมาดีเดี๋ยวจะมีตีติงเขาเห็นไหมครับรองไม่ให้เสร็จสับพยักมาสวัสดิ์หน้าซะแต่เอาเถอะก็มีไม่มากหรอกที่ว่านั้นนะครับยอมรับได้ยอมรับไปเอานะสมมติว่าทีนี้เจ้าชายจิรธาทีนี้นะพบชาติแล้วทำมาดีดีเพราะอะไรพอแล้วมี19คือพระมหาโพธิสัตว์พระเวสสันดรเนี่ยไหมครับให้ทานโอ้โหบำเพ็ญตนเป็นพระโพธิสัตว์เต็ม 100% มีเมตตามีกรุณา นะนะจำหน่ายจ่ายเจกอยู่ในศีลกินในธรรมมีแล้วก็ให้นั่นคือวาระภาวะของพระเวสสันดรพจน์ชาติที่แล้วของเจ้าชายยุทธะทำมาดีก็แปลว่าส่วนดีเนี่ยมาตั้ง 99.99% แล้วจ้าเห็นยังพบชาติแล้วพอมองเห็นตัวเลขไหมครับ โอ้ไหมพี่โอ้นะไปต่อได้ถ้าโอ้แล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่ดีนะมา 99.99% นะ1% เองนะฮะมารับรู้เรียนรู้ทางโลก 1% ตลอดช่วงชีวิตนะ30เท่าไหร่35 36ปีเลยจึงได้รู้ว่าอ๋อนั่นแหละใช้เวลาอยู่35 36ปีนะเจ้าชายสิทธัตถะจึงได้รู้แจ้งเห็นจริงทุกสรรพสิ่งเรียกว่าพระสัพพัญญูรู้แจ้งทุกสรรพสิ่งในโลกในจักรวาลในแสนกฎจักรวาลจบข่าวเพราะทำมาดีถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อพบชาติที่แล้วมาหยุดตรงนี้นะหายใจซะทีนี้นั่นแหละคือกายกับใจมารวมตรงนั้นคือความนึกคิดพบชาติที่แล้วมันติดตามมาเพราะฉะนั้นมนุษย์พันธุ์อย่างนี้ถ้าดีนะฮะก็จะคิดดีไปเรื่อยแหละครับคิดดีทำดีหนีชั่วทำดีละชั่วทำใจสงบซะเมื่อสงบเมื่อเป็นกลางแล้วนะฮะก็ไม่ต้องเกิดอีกแล้วนะครับก็บรรลุธรรมสูงสุดไปสิครับนะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าซะก็จบข่าวเป๊ะเชียชั่วช้าเมื่ออายุครบ36เนาะใช่นะพยักหน้าซะคำพูดอย่างนี้พุทธบริษัทสีไม่รู้โอ้ยก็ต้องโทษพระสงฆ์องค์เน้นแล้วครับจะมาโทษลูกหลอกได้ไงนะถ้าคารวาสอุบาสกวาชิกาไม่รู้ก็โทษพระสงฆ์องค์เน้นแล้วครับเออใช่ไหมที่บอกว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดถ่ายเทสิ่งที่ถูกต้องตรงจริงตามสายศาสนาให้กับคารวาสได้รับรู้ถ้าคารวาสอย่างท่านที่อยู่หน้าจอเวลาเนี้ยคารวาสทั้งอุบาสกวาชิกาเนี่ยทั้งหญิงและชายก็แล้วกันไม่รู้ก็ต้องโทษดูนะครับพระสงฆ์เน้นนะโทษลูกหลอกไม่ได้นะใช่ไหมฮะอันนั้นกันทอดแต่พระสงฆ์เองก็ไม่ถูกจ้ะเนี่ยเออมันไม่ถูกหมดเอาฮะพระสงฆ์เองก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันสอนนี้มาตลอดแต่อุบาสกวาชิกาต่างหากไม่ใส่ใจใฝ่รู้อ้าวทอดไปทอดกันมาต่อเช่นกำลังเทศเย้ยวๆอยู่พวกก็ถองเหล้าเมายาซะนี่ก็เป็นวัดวารามก็เป็นเรื่องของอุบาสกวาชิกาต่อนะครับก็ไม่สนใจใฝ่รู้มันก็ซอยว่าได้แล้วไม่ใหญ่แบบนะถ้ามาสนใจใฝ่รู้แล้วก็โอ้ยมันก็ช่วยไม่ได้ละพี่ใช่ป่ะก็อย่างว่าแล้วมันขาดผู้เข้าถึงพระธรรมมั้งในการสั่งสอนนะก็เลยประโลมโลกไปเสริมชื่อเรื่องไปสอนแบบประโลมโลกไปตามโลกไปสุดท้ายก็ไปถึงไหนก็ไม่ทราบแล้วครับผมไม่ใช่พระสงฆ์นะไปคุยเราเองกลุ่มพระสงฆ์เนี่ย
ใช่ไหมให้ผมคุยมันก็ไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นสอนจระเข้ว่ายน้ำสำนวนก็บอกสอนหนังสือสังฆราชว่าไปนู่นสำนวนสำนวนโอเคนะครับตกลงกายใจมันมาตั้งแต่ใจมันมาจากภพชาติที่แล้วนะครับโอเคนะติดอยู่ในหัวนิวเคลียสหัวสเปิร์มนั่นแหละครับส่วนตัวสเปิร์มคือร่างกายมันเกิดภพชาตินี้ในกรณีที่ขณะที่ปฏิสนธิอยู่ในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาสรุปโมเลกุลแรกที่เกิดขึ้นเป็นตัวเรากายและใจมันเซตอัพกันอยู่ตรงนั้นนานาคุณนะคุณอาคุณป้าแล้วคุณลุงจำไว้หน่อยค่อยๆพิจารณาหาเหตุหาที่มาแล้วจะรู้ที่ไปมันจะไปต่อยังไงนะแค่นะนั่นแหละคือธรรมชาติของร่างกายธรรมชาติของใจจบเนาะจบเนาะทีนี้กลับมาถึงมาเรียนรู้ภายนอกตัวเราทีนี้เอากายอยากจะรู้อะไรก็ร่างกายก็ผ่านประสาททั้ง5ไปหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสเรียนรู้ในโลกใบนี้รู้ธรรมชาติที่อยู่นอกตัวเราซะเห็นไหมใครก็ตามที่สามารถสอดประสานกันธรรมชาติตัวเราแท้ๆกับธรรมชาติที่เป็นสิ่งแวดล้อมทำงานสอดประสานกันบวกลบกับนี่เราก็มีความสุขไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักช้าๆได้พระเล่มงามไหนสำนองนี่ครับสำนองก็มีเยอะแยะไปนะใช่ไหมครับแล้วแต่ว่าใครจะจับสำนวนแบบไหนอย่างไรเอาไว้อยู่ในตัวตนของตัวเองเพื่อให้มันเหมาะกับวิถีชีวิตของตัวเองใช่ไหมมีแนวทางที่แท้จริงในการดำเนินต่อไปก็แล้วแต่ว่าจะจับในบทไหนจุดใดผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านกายและสัมผัสที่ว่านี้ว้ายเหนื่อยไหมพี่อย่าลืมหายใจแล้วกันต่อมาจิตตรงนี้จะขับเรื่องจิตโหเมื่อกี้เนี่ยพูดถึงการเกิดกายกับใจนะจิตมันคืออะไรทำไมถึงไม่บอกว่าเกิดได้อย่างไรเริ่มต้นจิตคือภาษานะความจริงกายคือภาษานะครับใจคือภาษาเหมือนกันสรุปทั้งหมดคือภาษาภาษาคือสิ่งสมมติเนี่ยตายอะไรเงี้ยที่เนี่ยอย่างเนี้ยที่มันจะยากที่มันจะไปต่อไม่ได้นะคนฟังไม่เข้าใจโอ้ยลุงออกพร่ำไอตัวพร่ำมีคนเขากล่าวโทษลุงออกลุงออกไอ้ตัวพร่ำพร่ำบทไม่รู้เรื่องเลยเออดีแล้วที่ไม่รู้เรื่องถ้ารู้เรื่องมันยาวพอรู้เรื่องมันต้องไปต่ออีกใช่ไหมฮะไม่รู้เรื่องก็จบนะฮะใครต่อใครก็จบทำนองนี้อย่างผมฟังใครไม่รู้เรื่องผมก็จบที่ตัวผมใช่ไหมใจว่าไปทำไมจะไปต่อว่าเขาไปทำไมจบที่ตัวเราก็จบเลยนะอย่าเริ่มอย่าเติมอย่าตัดอย่าต่อจบเห็นไหมเบาไปเยอะใครก็ตามไปเริ่มไปเติมไปจะไปต่อไม่จบเป็นทุกข์อีกต่างหากนั่นคือเขาแล้วกันเราไม่เขียวเนาะกรรมจิตจิตมันเพียงแค่ภาษาแปลว่าคำนี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องเกิดจิตมันมีอยู่แล้วมันไม่ต้องเกิดใช่ไหมที่เกิดมาก็มาใช้ภาษาสื่อสารก็แค่นั้นเองจะรู้ได้ไงลุงออกบอกเสมอว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาสรุปรู้ได้โดยปัญญาวิสดอมอย่างเดียวเห็นไหมมันคืออะไรคือค่าของที่แล้วกันง่ายดีหรือคือปรมัตถ์แล้วกันหรือความว่างแล้วกันหรือกลุ่มที่มนุษยชาติทั่วไปเรียกว่าพระผู้เป็นเจ้าก็ติดภาษาจนได้แหละไปไหนก็ติดภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องรู้ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับจึงจะโอนะฮะรู้แจ้งจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาเพราะนั้นใครก็ตามที่พัฒนาสติสมาธิจิตได้สมบูรณ์บริบูรณ์แปลว่าตามความสว่างไปขณะที่หลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดตามสว่างไปเรื่อยๆมันจะเห็นสีเห็นแสงว่าบอกเขาโปร่งปล่อยมัน
ที่สุดของใสแสงแดงนะก็จะกลายเป็นดำมาปิดปุ๊บโผล่ทีก็ใสเปรี้ยงเลยนั่นแหละครับจิตบริสุทธิ์เท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมครับจิตบริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ซึ่งมันมีอยู่ก่อนแล้ว ไม่ต้องเกิดแต่มนุษย์เท่านั้นจะรู้ได้เทพพรหมองค์อินใดๆไม่มีสิทธิ์ไปรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่มีทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ตามที่กราบไหว้บูชาเทพพรหมนู่นนี่นั่นกราบไปเถอะไหว้ไปเถอะไม่ใช่หรอกครับแต่จะให้บรรลุธรรมก็ไปถึงตรงที่ว่ากำลังพูดเนี่ยไม่มีทางไปไม่ได้เลยโอเคไหมค้นพบได้ที่ตัวเราเองเท่านั้นเองโอเคนะพี่นะจบไหมจิตเป็นแค่ภาษาเราจะรู้สิ่งนั้นได้เพราะมันมีอยู่แล้วมันไม่ต้องเกิดเป็นค่าคงที่ลุงงอกเนี่ยนะบอกว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เพราะมันจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์แล้วก็บอกว่าเป็นค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ไม่มีทางทำได้เลยจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ระเบิดกี่ร้อยลูกกี่พันลูกแสนล้านลูกไม่มีทางทำลายตัวนี้ได้โอเคไหมครับใช้คลื่นขนาดเพียงแล้วก็ตามทีที่มาทำลายกับสิ่งเหล่านี้คลื่นเลเซอร์คลื่นบ้าบอขบวนที่มนุษย์สร้างขึ้นมาไม่มีสิทธิ์ทำลายตรงนี้ได้เลยโอ้โหยิ่งใหญ่เลยพี่นะว้าวยิ่งใหญ่อย่ายิ่งนะเนี่ยรู้จักกับลุงงอกรู้จักไว้นานๆถ้าเห็นว่าพอไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นได้ก็แชร์เข้าไปก็แค่นี้เพื่อนฝูงญาติมิตรลูกหลานเล่นหลนก็ได้ในเวลาเดียวกันแชร์ไปกดติดตามหน่อยก็ดีเผื่อว่าวันหนึ่งวันใดนึกสนุกก็จะมาเล่าไอ้แหลมๆคมๆให้ฟังกันจบยังครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือธรรมชาติของร่างกายของเราของใจของเราและของจิตของเราโดยรวบรวมโดยลุงงอก Pure Energy พอใจไหมครับคำนี้จบเนาะถ้าจบก็ขออนุญาตทีนี้ฮะสะเก็ดเบาๆตามประเพณีนิยมขออนุญาตนะอ้าวฝ่ายเฟสลูดข้างมาเปิดเป๊ะดูสิมีไผ่บ้างห่วยโอ้ยลูดช้าไปใครถามมาก่อนก็มีนี่แค่ไม่ถึง10บรรทัดนะเนี่ยใครจะถามมาก็ถามมานะครับกดเข้ามาใหม่นะครับเพราะในนี้มีแค่ไม่ถึง5บรรทัด10บรรทัดนะครับอ้าวบอกมาภาพเสียงชัดเจนดีอ้าวมีคำถามเลยเนาะปืดดูสิใครต้องให้รางวัลคำถามดีไหมเนี่ยถามยากถามเย็นนะอะไรผมพูดมาทั้งหมดไม่มีคำถามเลยแหละใช่ไหมเอาภาษาลุงหอพูดมาถามจะไปยากอะไรกันนะเรียกว่าอัดยายซื้อหนมยายไปเลยไม่ดีกว่าเลยผมว่านะโลกเราจะมีชั้นบรรยากาศคลุมโลกเราอยู่โลกเรามีชั้นบรรยากาศคลุมโลกเราอยู่พอสุดขั้นอากาศของโลกก็จะเป็นอวกาศจุดที่อยู่ระหว่างสองสิ่งนี้คือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ระหว่างนะฟังดีครับอากาศเปิดแล้วอวกาศเป็นตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับอวกาศเนื้อกระดาษตรงนี้เข้าไปเป็นอวกาศก็แล้วกันเนาะนี่อากาศเราพูดตรงนี้น่ะในโลกใบนี้นะโลกใบนี้ก็นึกซะว่าเป็นโลกใบนี้เราพูดตรงนี้อากาศเปิดเข้าไปสูงขนาดไหนรู้สูงจะระดับใดไม่รู้พอเลยอากาศพวกก็เป็นอวกาศเอาปากกาแทงดีกว่ามันใจรู้ว่ามันทะลุกันอย่างนี้โป๊ะนี่ไม่ดีกว่าเลยโอเคไหมโดยใหม่นะครับนี่คือโลกเนาะนั่นคืออากาศแล้วเปิดเห็นไหมนี่คือปลายปากกาคืออวกาศมันเชื่อมต่อกันตรงนี้ถ้าผมแบ่งสองขั้วนี้ออกไปขั้วหนึ่งด้านขวาเนี่ยผมเรียกมันว่าโปรตอนซะโอเคไหมตามภาษาวิทยาศาสตร์นะครับ
ทางซ้ายมือของผมเนี่ยฮะผมเรียกมันว่านิวตรอนซะในตรงกลางนี่คือความว่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอากาศกับอวกาศมันจะต่อเชื่อมกันที่ความว่างคนนั้นต้องบรรลุธรรมอย่างเดียวนะครับจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวจะทำได้โอเคไหมจะได้จิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางได้เลยเพราะมันเล็กมากตรงนี้นะฮะที่หลวงออกบอกว่าเป็นประตูพระนิพพานประตูพระนิพพานไม่เคยปิดไม่เคยปิดไม่เคยปิดถามว่าใครจะเป็นคนเปิดล่ะหรือใครจะเปิดได้ล่ะเปิดจุดนี้เปิดได้โดยไหนกายใจจิตของมนุษย์เท่านั้นนะครับที่จะเปิดตรงนี้ได้ก็แปลว่ามีแต่มนุษย์เท่านั้นจะเปิดประตูพระนิพพานตรงนี้ได้ในสายของพระพุทธศาสนาคือพระอรหันต์เท่านั้นครับนะอนาคามียังเปิดไม่ได้โอเคไหมนะพระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ก็เปิดไม่ได้อรหันต์ท่านจะเปิดได้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ก็จะทำงานคู่กับพระมหาโพธิสัตว์บอกให้ทราบไว้นะครับนะจะเกิดประโยชน์สูงมากกับมนุษยชาตินะเอามาให้จะบอกในยุคพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนโอเคไหมครับทีนี้พระโพธิสัตว์คือใครล่ะเดี๋ยวพระนางไหนนะที่ว่ารูปสวยรวยทรัพย์นั่นนะมีใครจำได้ไหมรูปสวยรวยทรัพย์เป็นผู้ประทากนั่นแหละคือพระมหาโพธิสัตว์รูปสวยรวยทรัพย์ต่างหากทุ่มเทเป็นผู้ที่นางวิสาขาโอเคครับนางวิสาขานั่นนะครับนั่นคือพระมหาโพธิสัตว์ก็จะคู่กันพระอรหันต์ก็จะทำงานใหญ่ของโลกนะฮะก็เดินคู่กันกับ เดินตามกันดีกว่าพระโพธิสัตว์เขาจะเดินตามพระอรหันต์เพราะว่าเขารู้ว่าเขามีบุญเขาพลิกขั้วปุ๊บเขาก็ได้อรหันต์แล้วครับเพราะจ่ออยู่แล้วพระสัตว์ก็จะจ่ออรหันต์อยู่นะบอกให้ทราบไว้ครับเรียกว่าคว้าแขนไปเลยลากลากก็สู่โลกุตทันทีนะครับถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์ผู้มนุษย์นี่นะฮะพระโพธิสัตว์นี่ก็จะลากแขนกันไปเลยครับไม่ต้องมาเกิดอีกทันทีนะครับหรือเข้าไปนิพพานไปนะครับเป็นชาติสุดท้ายไปประมาณนั้นคนไหนจะมาเกิดทีก็เป็นโกรธเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปนี่แกนะพอฟังทันนะครับที่ว่านี่จบนะทีนี้ในทางโลกขึ้นไปจะเป็นอย่างนั้นส่วนคำถามทีนึงฟังให้ดีนะครับเพราะคำถามมีว่าจะอยู่ที่ระหว่างของสองสิ่งนี้คือพลังงานบริสุทธิ์อยู่ระหว่างของสองสิ่งเนี่ยก็ทำภาพให้ดูแล้วครับนะครับก็พลังงานบริสุทธิ์ทั้งเองที่จะทะลุตรงนี้ได้นะครับถ้าบริสุทธิ์ไม่มีทางเพราะมันต้องพาตรงกลางระหว่างนิวตรอนกับโปรตอนไปพาตรงกลางมันโอ้โหสุดยอดเล็กนะครับเจ้าตัวไปโผล่แบบปากกานี่มันก็ไม่ได้ไม่มีทางนั้นจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันเป๊ะเชี่ยชั่วช้าสิ่งนี้เกิดขึ้นได้เพียงวินาทีเดียวนะครับวินาทีเดียวเท่านั้นนะครับบอกชาไว้นะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าหากว่าจิตมันทะลุไปอวกาศแล้วมันก็ท่องนะเนี่ยท่องจักรวาลเนี่ยจิตมันก็ไปแล้วตัวอยู่ตรงเนี้ยตัวนอนแองแมงอยู่ที่โลกใบนี้ฮะแต่จิตมันไปแล้วเพราะจิตมันทะลุถึงกันหมดเป็นค่าคงที่หมดแล้วเห็นไหมฮะมันจะรู้หมดสิครับจักรวาลแสนกฎจักรวาลเอกอะไรแกและทรงสิบรู้หมดแน่นอนไม่มีเหลือรู้ได้โดยจิตเห็นไหมฮะ โอ้ไม่พี่มันต้องใช้ตำราเล่มไหนเลยเข้าใจไหมครับรู้มากกว่าเยอะจิตนี้พอเวลามันเปิดปุ๊บมันจะเร็วกว่าแสงรู้ขีดแสนล้านเท่านะครับจะหวังไม่ทราบไว้ไม่รู้แต่บิ๊กแบงมาถึงจุดนี้ก็เป็นเวลาเดียวกันได้แล้วกันไม่รู้ขีดแสนล้านล้านล้านเท่านะฮะจิตนี่จะเร็วกว่าเพราะนั้นมันเป็นค่าคงที่จิตคือค่าคงที่ก็บอกยังไงจะรู้ได้โดยศักยภาพของมนุษย์เรานี่เองนะครับจบเนาะจบเนาะคำตอบตัวนี้เดี๋ยวอ่านให้จบชนิดนึง
พื่อไม่ให้มันเมื่อ อ่านให้จบนะครับผมว่าผมตอบแล้วล่ะเอาล่ะโลกเราจะมีชั้นบรรยากาศคลุมโลกเราอยู่พอสุดขั้นอากาศของโลกก็จะเป็นอวกาศถูกต้องนะครับจุดที่อยู่ระหว่างของสองสิ่งนี้คือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมผมก็ทำดูให้ดูนะแล้วดาวดวงอื่นมีชั้นบรรยากาศปกคลุมไหมครับมีแน่นอนยกเว้นดาวฤกษ์คือดวงอาทิตย์นั้นไม่มีชั้นบรรยากาศมีแต่พลังงานล้วนๆเลยนะดาวนพเคราะห์ทั้งหมดมีชั้นบรรยากาศคลุมอยู่แน่นอนจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้หรอกเขาจะเรียกว่าไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนมี3ตัวเนี่ยเขาจะเรียกกันฮีเลียมก็ได้อ่ะก็มี3ตัวเป็นหลักฮีเลียมเดี๋ยวพูดในดวงอาทิตย์นั่นเองนะพูดฮีเลียมนะครับเขาว่าเราว่าลุงออกว่าแล้วกันมีแค่3ตัวนะครับโอ้ยภาษาก็เป็นสมมติอีกแล้วก็ลำบากตัวนี้นะครับพอท่านจะย้อนมาเอาอะไรมาพิสูจน์อีกสองมือเปล่าแล้วพิสูจน์ง่ายดีเอาปากแล้วเล่าให้ฟังนี่ดีกว่าต้องตอบแบบนี้ผมว่านะฟังได้ก็ฟังไม่ได้เสียสตังค์ฟังไปเถอะพี่เอ้ยนะครับของฟรีแล้วดาวดวงอื่นมีชั้นบรรยากาศปกคลุมไหมครับมีนะฮะก็ดาวดวงพระเคราะห์นะครับหรือเป็นแค่เทหะวัตถุไม่มีอากาศปกคลุมมีทุกดวงนะครับ9ดวงเนี่ย8ดวง9ดวงที่มันอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลมีชั้นบรรยากาศหมดนะครับหนาแน่นแค่ไหนไม่รู้แล้วถ้าดาวดวงอื่นมีชั้นบรรยากาศเหมือนโลกแต่เป็นชั้นบรรยากาศที่สิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับก็ถ้าไม่สมดุลเพียงพอมันก็อยู่ไม่ได้อย่าไปหาเชื้ออย่าไปหาสิ่งที่มีชีวิตในดาวดวงอื่นหาไม่เจอไม่มีทางหรอกนะฮะไม่มีทางเพราะมีแต่โลกใบนี้เท่านั้นเองนะโลกวันนี้มีทั้งอาถรรพ์เล็กเท่ากับไวรัสอย่างเงี้ยโอเคไหมมันจะไปหาแมวไปทำไมข้างนอก นะมดก็มีให้ดูในโลกใบนี้จะหามดในดาวนพเคราะห์อื่นไปหาทับแมวทำไมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรก็มันเรื่องของเขากันแล้วกันเนาะแล้วก็นั่งดูเฉยๆผมไม่เดือดร้อนที่ว่าเนี่ยใช่ไหมฮะก็นั่งดูนั่งไปเขาว่าอย่างนี้เราว่าอย่างนี้ก็จบเขาคือเขาเราคือเรานะมนุษย์เรามันนั่งทับที่เดียวกันในวินาทีเดียวกันมันทำไม่ได้นะครับผมตอบไปนะคุณปีเตอร์โอเคนะครับไปต่อนะลุงข้ามีอาการคอแห้งปากแห้งมาหลายวันแล้วค่ะวันนี้อ่อนเพลียค่ะหนูขอรับพลังงานบริสุทธิ์ไว้ก็สวดเด้อแม่ใหญ่สวดดมเอาน้ำอากาศไปดื่มน้ำไปด้วยสิโถ่คอแห้งคอแห้งละคอแห้งเป็นพงแม่สมยงละคอน้ำกินหน่อยน้ำบ่อละพี่ก็ไม่เอาพี่จะเอาน้ำเหล้าละพอจะเป็นยังไงเอาเหล้าเข้าไปพวกกินเหล้าเชิญดีครับเอาละคนที่แท้งลูกเอาดูสิผมก็ไม่เคยแท้งมาถามผมได้ไงเนาะงั้นไม่เคยแท้งลูกถามว่าเคยทำให้คนอื่นเขาแท้งหรือเปล่าอ้าวซวยเลยงานนี้ไม่ตอบไงทีเดียวคำถามมันไม่จบอ่ะก็ถามสอดถามแทรกไปสิครับถามเป็นไรเวลาใช่ไหมผมไม่เคยแท้งลูกถูกไหมล่ะทีเดียวคำถามเคยทำให้ชาวบ้านเขาแท้งลูกหรือเปล่าลุงออกไม่ตอบไงวะลุงถ้าบอกว่าเคยเนี่ยตามไปดูไหมเนี่ยถ้าบอกไม่เคยเนี่ยก็ไม่รู้ทั้งนั้นแหละตอบไงท่านก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมฮะมั่วไปไงท่านก็ไม่รู้หรอกที่ว่าเนี่ยใช่ไหมแล้วจะตอบไปทำไมล่ะเพราะตอบไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะนะถามตัวเองดีกว่าเห็นไหมครับที่สุดมาถามตัวเองดีกว่าจบข่าวมีคำตอบเฉยคือที่ตัวเราเองโอ้นะผมนำให้เฉยแล้วครับที่ว่าเมื่อกี้นี้แค่นะคนที่แท้งลูกหรือทำแท้งหรือขายตัวมีผลอะไรกับตัวเราไหมคะแล้วเจ้ากรรมนายเวรคืออะไรคะต
้องตอบในเชิงใส่ความรู้สึกนะถ้างั้นเนาะโอเคนะขออนุญาตใส่ความรู้สึกนะเพศแม่นะ ผมเชื่อมั่นว่าผมรู้แน่นอนนะมดลูกผมจะเรียกว่าห้วงแห่งจักรวาล นะครับเราท่านทั้งหลายเกิดอยู่ในห้วงแห่งจักรวาล นะครับคนที่เป็นแม่เป็นคนที่ถือจักรวาลคำว่าจักรวาลคือระบบสุริยะจักรวาล นะจงภาคภูมิใจเสียเถอะท่านที่เป็นเพศแม่ทั้งปวงท่านนั้นนะฮะเป็นเจ้าของจักรวาลแต่ไม่ได้ใช้จักรวาลโอเคไหมครับผลิตมาก็ไม่ได้ใช้คนอื่นก็ใช้มดลูกนี่คือจักรวาลคนอย่างไรใช้ก็ลูกอ่อนๆเนี่ยเขาใช้ในมดลูกอ่ะเติบโตในห้องแห่งจักรวาลคนที่เป็นมนุษย์ลูกนะฮะเขาเป็นคนใช้โอ้ไม่พี่โอ้นะนี่ภาษาลุงงอกแล้วครับไม่เปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะถึงบอกว่าอยากจะเขียนเอ็นโซโคปีเดียมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดผมเขียนแน่นอนนะฮะเอ็นโซโคปีเดียเดี๋ยวผมเกิดเขียนแน่นอนหรอกครับผมจะเขียนภาษาไทยเนี่ยผมไม่ภาษาต่างดาวไม่ใช่หรอกครับจิต้องให้เขามาศึกษาเราต่อไปนี้เราศึกษาเขามาเยอะแล้วเสร็จแล้วก็ถูกหลอกมาตลอดเชื่อเข้ามาตลอดต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วลุงหมอเป็นคนเขียนเองเออให้มันรู้ไผมันไผไปเลย ดีไหมพี่บัญญัติใหม่เองด้วยใครรับได้ก็รับแล้วไม่ได้ก็ช่างเขาเขาคือเขาเราคือเราแม่มาก็มารูปแบบนี้เลย ดีไหมพี่ผมว่าเจ๋งนะ อ้าวต่อคนที่แท้งลูกหรือทำแท้งหรือขายตัวขายไปเถอะถ้าขายได้ขายตัวขายไปเลยถ้าขายได้มันขายไม่ได้หรอกตัวนั่นนะตัวเราไม่ขายใช่ไหมไม่ขายยังไงขายตัวอ่ะโอ้ยความหมายคำว่าขายตัวเนี่ยนะโอเคนะเอาว่าเคยทำแท้งลูกกันแล้วกันนะโอเคนะมีผลอะไรกับตัวเรารู้ไหมหนึ่งเดือนสองเดือนเนี่ยเวลาวันที่เริ่มปฏิสนธิเปรี้ยงภายใน7 วันเอาหน้าอย่างช้าอย่างมากภายใน15 วันหนาวกับร้อนจะอยู่ที่เดียวกันคนที่เป็นแม่นะครับหนาวกับร้อนจะอยู่ในที่เดียวกันชั่วโมงเมื่อกี้นี่หนาวชั่วโมงถัดมาร้อนชั่วโมงต่อไปหนาวชั่วโมงถัดไปร้อนอยู่งั้นนะฮะ7 วันแรกหรือว่า15 วันหรือว่า1 เดือนก็ได้อ่ะกระสับกระส่ายร่างกายมันปรับตัวอย่างแรงครับว่าแล้วเด็กก็จะเริ่มเติบโตขึ้นมาในพระราชครรภ์ของท่านนั่นนะครับนะมันก็มีสายโยงใหญ่จากผนังมดลูกมีสายให้นึกซะว่าสายที่ว่านั่นคือใยแมลงมุมก็แล้วใยแมงมุมโยงมาตัวแมงมุมมันอยู่ศูนย์กลางของใยแมงมุมเนาะก็คือลูกน้อยๆนะครับนั่นก็โยงมาอย่างผนังมดลูกหมดมันยึดกันอยู่ยึดโยงกันอยู่นะ3 เดือนผ่านไป4 เดือนผ่านไปเอาอยู่จะเอาไว้หรือเอาออกนี่ไงนะถ้าหากว่าต้องถามดูคนจะเลี้ยงเนี่ยใครเป็นคนช่วยทำเนี่ยไม่มีคนช่วยทำคนช่วยทำหนีไปไหนก็ไม่รู้เอาไงมีความสามารถเลี้ยงดูปูเสือในท้องได้ไหมเอามีผู้คนไม่ไหวนะไม่ไหวจะเลี้ยงไม่ไหวโบราณเขาบอกว่านั่นแหละคือชิงสุกก่อนงามโบราณเห็นไหมนะ สักวันผมจะวิจารณ์เรื่องของวิจารณ์นะใช้ว่าวิจารณ์ด้วยนะครับวิจารณ์เรื่องอะไรนี่นอเนี่ยนะคอนดอมจะวิจารณ์คอนดอมผ่านไปตอนนี้ค้างไว้ก่อนเนี่ย
ตัวเด็กกับผนังมดลูกมันโยติดต่อกันทีนี้การที่ขับไปขับออกเนี่ยก็สายโยงใหญ่มันดึงผนังมดลูกเจ็บปวดรวดร้าวสิ้นดีเลยจ้าคนที่เป็นเพื่อนแม่นะจะปวดจังเลยโอ้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 ยอ้าวไอ้พี่แมวว้าวว้าวคนโอ้โหใจขาดเลยความเจ็บความปวดมันเซตอัพเข้าไปในขั้วหัวใจและสมองบันทึกแก๊กเอาออกยากครับหลุดยากสิ่งนี้นะที่บอกว่ามันติดตัวติดกายติดใจติดสมองทั้งหลายเขาก็บอกว่าเป็นโรคกรรมโรคเวรนั่นเองลุงออกบอกว่าโรคกรรมโรคเวรเลิกพูดต่อไปหนีไปไกลความช่วยไม่ใช่ความผิดแต่มันหมดยุคตรงนั้นแล้วจ้ามันมาถึงยุคที่กำลังงงกันเล่าให้ฟังในเวลาเนี้ยมันเจ็บมันปวดมันร้องร้องมันร้องเข้าคู่หัวใจมันเจ็บปวดอ่ะโหมันเจ็บภายในทำไงอ่ะคันก็เกาไม่ได้ภายในเอาแสบก็ทำอะไรไม่ได้ภายในอ่ะปวดก็ทำอะไรไม่ได้ภายในทีนี้อ่ะร้องสิครับโอ้อายจะเป็นจะตายสมองก็บันทึกแก๊กเหนียวแน่นมากครับตกผลึกเลยเรียกมันว่าอนุสัยติดตัวติดกายติดใจไปตลอดชั่วชีวิตของผู้ที่เป็นเพศแม่ที่ว่านั้นรู้จักลุงออกต้องรู้จักในบริบทนี้นี่จะจบได้เห็นไหมครับโอเคนะถอดถอนยากถึงมันจะยากไงก็ตามทีลุงออกคิดว่าลุงออกช่วยได้ไหมล่ะถามกลับกันถ้าคิดว่าช่วยได้ยินดีนะสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจที่จะปลดปล่อยสิ่งที่เป็นอนุสัยมันทับถมอยู่ในใต้สมองต่อมไร้ท่ออยู่ใต้สมองผมเรียกว่าหลุมดำนะครับติดอยู่ในหลุมดำแก้ยากมากครับไม่มีทางใดแก้ได้ยกเว้นบุคคลที่มีศักยภาพสมบูรณ์บริบูรณ์เท่านั้นนะจึงจะปลดปล่อยจุดนั้นได้เพราะมันติดอยู่ในสมองจิตจะสถิตที่สมองอย่างนี้อ่ะในเมื่อสิ่งนั้นมันติดอยู่ในสมองมันไม่ออกจิตมันก็เข้าสถิตไม่ได้นั่นนะฮะถึงปฏิบัติยังไงก็ไม่เข้าถ้าจะเข้าก็ต้องขออนุญาตได้ไหมล่ะลุงงอกน่าจะเป็นที่พึ่งได้ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นที่พึ่งได้สำหรับท่านที่เป็นเพศขอยกมือไหว้ด้วยหนึ่งเพศแม่เพราะว่าถือว่าเป็นผู้ที่กุ้มจักรวาลไว้ในส่วนตัวขอให้ภาคภูมิใจนะจากคำอธิบายจากลุงงอกท่านที่เป็นเพศแม่ทั้งปวงขอให้ภาคภูมิใจเลยครับว่ามนุษย์เกิดอยู่ในห้วงจักรวาลคือในตัวท่านนะครับคอยดูแลลูกน้อยนะอย่าไปปล่อยทิ้งปล่อยขว้างนะครับมีเท่าไหร่ก็หาไปนะคนที่มีตัวนี้จะหาอยู่หากินไม่ค่อยขึ้นเพราะมันเจ็บมันปวดมันถึงจุดที่มันโหมันปวดรวดร้าวมากมันก็เลยไม่อยากจะทำนู่นนี้นั่นนี่มั้ยครับจะไปถึงฝั่งแล้วไปไม่ถึงใดๆก็ตามจะเป็นงานเป็นการไปแล้วก็สุดแท้แต่เถอะนะฮะมักจะมีอุปสรรคเพราะฉะนั้นถอดถอนได้แล้วจ้ามาหาลุงงอกก็พอไหวไหมถามตัวเองดูสิคุณพี่คุณน้าว่าไปนู่นพอไหวไหมส่วนมากก็ไม่กล้าพูดความจริงพูดมาเลยความจริงนะโอ้ยอยากจะให้ช่วยได้บอกก็พูดความจริงมาก็แขนโอ้ยผมไม่ไปขายที่ไหนความไม่ดีของมนุษย์ที่ผมเป็นคนที่สอนคนอยู่เสมอว่าอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีของนายกไปเล่าสู่นายขอต่อเพราะว่าเราไม่แน่ใจวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเพื่อนกันวันหน้ากอกับพอเป็นเพื่อนกันเห็นไหมครับแล้วเราจะเป็นหมาหัวเน่านะอย่านำสิ่งที่ไม่ดีจากใครก็ตามในโลกนี้นายกอกันแล้วกันไปเล่าให้กับนายขอฟังมันจะฆ่าตัวเองปากไม่ดีเป็นสีแก่ปากจะไปไม่รอดแน่นอนนะครับอย่างน้อยสุดพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาดูแล
คไหมจบเนาะคำถามจากคุณเจนโอเคแล้วดีใจด้วยครับที่ถามมาอย่างนี้นะครับได้ยินคุณลุงว่าเป็นนามก่อตัวเป็นรูปเกิดจากความใช่ไหมคะพูดถึงว่านามนี้พูดสองคำครับนามบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เขียนนะนามไม่บริสุทธิ์ขยายตัวมาเป็นรูปนี่เข้าใจไหมครับส่วนนามบริสุทธิ์เป็นตัวคงที่อยู่แล้วไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้เพราะฉะนั้นนามไม่บริสุทธิ์มันก็ก่อตัวตั้งแต่ความไม่บริสุทธิ์เดิมของสองสิ่งมาบรรจบกันถ้าเราพูดถึงอะตอมดวงเดียวโดดๆนะฮะโดดๆนะครับบริสุทธิ์ทั้งหมดแต่คำว่าอะตอมมันอยู่อิสระไม่ได้มันต้องก่อเป็นกลุ่มอะตอมของออกซิเจนอะตอมของคาร์บอนก่อเป็นกลุ่มถ้าพูดถึงอะตอมของออกซิเจนมาพูดกันติดปากคือก๊าซโอโซนไงโอโซนโอโซนนี่คือออกซิเจนเกาะกลุ่มกันต้องสามตัวตามวิชาการเขาตามองค์ความรู้ของวิชาเคมีเขา ต้องใช้ออกซิเจนอยู่3อะตอมรวมกันเกาะเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าโอโซนนะครับอยู่ตรงไหนโอโซนบางคนโอ้ไปสูดโอโซนที่ทะเลบางคนโอ้สุดโยโซนที่ยอดเขาหิมาลัยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมองไม่เห็นรู้แต่ว่าที่ไหนมันก็มีออกซิเจนทั้งนั้นแหละครับสุดเอาเองก็แล้วกันโอเคไหมนะถ้าถามผมนะโอโซนที่ว่าเนี่ยนู่นนะอยู่ในจุดต่อเชื่อมกันระหว่างอากาศกับอวกาศถ้าถามผมนะผมตอบตรงนั้นครับนะอยู่จุดต่อเชื่อมกันระหว่างอากาศกับอวกาศบอกได้แค่นั้นเองครับถ้าถามผมนะถ้าถามวิชาการก็อยู่โอ้สูงจากพื้นดินไปประมาณ25กิโลเมตรนั่นคือกลุ่มก๊าซโอโซนเขาว่าเชิญพระเจ้าค่ะแล้วก็หนีไปไกลด้วยทีนี้ จับกลุ่มเอาเองกันแล้วกันผมไม่เกี่ยวนะผ่านไปมีแค่นี้ครับได้ยินคุณลุงว่าเป็นนามก่อตัวเป็นรูปจริงๆรูปก่อตัวอยู่ในท่ามกลางของนามโอเคไหมครับรูปที่ว่านี้เริ่มต้นจากคำว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ก่อตัวอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์จบไหมครับแปลว่าสิ่งที่บริสุทธิ์มีอยู่แล้วมันเป็นค่าคงที่นะทำลายไม่ได้ไม่มีจุดเกิดไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดมีอยู่แล้วนั้นสิ่งไม่บริสุทธิ์มาเกิดในท่ามกลางใช่ไหมไอ้ไม่บริสุทธิ์ก็เติบโตมาเรื่อยหนึ่งนั้นก็ขยายตัวมาถึงขนาดโลกใบนี้นั่นเองครับโลกใบนี้ต่างก็ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นยกเว้นศูนย์กลางของโลกที่จะบริสุทธิ์จุดนั้นจะเรียกว่าจุดที่ต่ำสุดจุดนั้นถ้าหากว่าใช่เป็นอุณหภูมินะฮะอยู่ในจุดที่เรียกกันว่าศูนย์องศาเคลวินเทียบกับเซนติเกรดลบ 273.15 องศาเซนเซียสจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่มันเป็นเพียวอินิจีจุดนั้นเขาว่านักคณิตศาสตร์เขาว่าแต่ก็ไปไม่ถึงหรอกเรื่องเขาไปเขาว่าไม่มีใครพิสูจน์ได้จุดนั้นพิสูจน์ไม่ได้แน่นอนแต่เขายอมรับทั้งโลกเลยว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของเขาก็เป็นวิทยาศาสตร์ไปไหมครับกำลังพูดเรื่องธรรมชาตินะครับอย่าลืมธรรมชาติผมอธิบายได้ทุกมิตินะเห็นไหมจุดนั้นนะฮะพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ในจุดนั้นเล็กขนาดไหนเอางี้ได้ไหมเท่ากับขนาดนี้หรือเปล่าเอางี้ว่าเอียงให้ดูขนาดนี้ว่าเอียงไหมเอาหน้าเล็กเท่ากับด้ามปากกาง่ายดีอยู่ในศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยเฮ้ยใหญ่เกินไปเท่ากับเส้นผมแล้วกันจบเผาสภาพสภาวะนี้จะรู้ได้โดยภาวะอากาลิโกเท่านั้นเองครับก็จะรู้ว่า
พนักงานสักหรือพนักงานจนมันเริ่มต้นจุดนั้นนะให้รู้ไว้พนักงานสักกับพนักงานจนโอเคไหมผ่านไปเรื่อยๆเหนื่อยอย่าเพิ่งพักลุงออกไปเรื่อยๆนะคุณลำพูนใบอะไรนะไบโอโลจีเลยโอเคครับที่ถามมาเรื่องของนามก่อตัวเป็นรูปครับพูดกันว่านามสุดของบริบทนะนามไม่บริสุทธิ์กับนามบริสุทธิ์นามไม่บริสุทธิ์คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์โอเคไหมนามที่บริสุทธิ์ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนซ้อนกันและกันอยู่นะครับมันยากตรงนี้ยากมากครับยากมากยากมากยากยิ่งกว่าโปรตอนกับนิวตรอนนะจะยากมากจะยากมากที่จะรู้ตรงนี้ได้ยากเหลือเกินครับยากเหลือเกินยากมากมากทีเดียวครับเอานะมีหลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นบุญหูนะถ้ามีบุญก็เข้าใจเข้าหูสู่ใจเข้าใจโอเคไหมครับไปต่อเรื่อยดูสิกะดูสิครับการที่เราไปสถานที่ต่างๆหรือไปพูดคุยแตะสัมผัสร่างกายกันหรือจับสิ่งของร่างกายของเราและสิ่งของต่างๆในโลกล้วนแล้วแต่มีพลังงานที่บริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์อยู่จำสองคำให้ได้พลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในสสารวัตถุทั้งหมดจำเลยครับต้องจับภาษาต้องจำภาษาตายพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนซ้อนอยู่ในสสารทั้งหมดโอเคไหมครับสิ่งของก็ตามทีมันซ่อนซ้อนอยู่ในขนาดเล็กเท่ากับหนึ่งนิวเคลียสศูนย์กลางของนิวเคลียสนั่นนะครับโอเคนะเป็นภาษาต้องจำนะฮะรู้จักงงต้องจำตรงนี้ไว้ก่อนมันเป็นหลักไม่งั้นมันจะเป๋ถามไปมา
ังนึกเอาแจกไม่มีอะไรแจกก็ลมปากแต่ว่าแจกใช้ลมปากแจกดีไหมพี่ยังไม่ได้ไปคอนเฟิร์มโต๊ะอาหารเลยครับอาหารโต๊ะจีนทั้งหมด20โต๊ะใครอยากสนับสนุนเชิญนะครับ 2,000 ครับ 2,300 บาทต่อโต๊ะนะฮะอาหารมันจะเป็น 7-8 อย่างนั่นๆๆๆเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่าประมาณนั้นครับถ้าหากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมก็คือนิดหน่อย 1-2-3 อย่างเนี่ยโอเคนะหมดสำหรับท่านที่อยู่ห้องไม่สักทองคือห้องเฟสนะต่อไปจะไปห้อง You How are you How about you เป็นยังไงโปะเป๊ะเอาละคุยกับห้องอยู่ซะหน่อยโอเคสดเปรี้ยงสดมาแล้วจ้าโอ้โหโอ้โหเห็นหน้าตัวเองดูไม่จืดเลยมหัศจรรย์ธรรมดาเขาใส่ชื่อเรื่องเข้าไปแล้วนะมหัศจรรย์ธรรมดาไอ้เรื่องมหัศจรรย์มหัศจรรย์เนี่ยแต่เรื่องธรรมดาธรรมดาโอ้อีซี่อีซี่เหลือเกินคอมมอนคอมมอนนอร์มอนนอร์มอนเหลือเกินแต่มันก็มหัศจรรย์มันเองนะมันมหัศจรรย์ด้วยตัวมันเองนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคเอาล่ะผมก็พยายามดูคำถามจากโอ้โห YouTube ขึ้นมาเต็มจอกันเป๊ะมากเป็นประวัติการในวันนี้นะครับก็ยินดีทุกท่านนะครับเมื่อเวลาฟังแล้วขอได้โปรดค่อยๆคิดตามนะครับอย่ามาตั้งเป้าเชื่อลุงหงอกนะครับลุงหงอก ต้องการให้ปรับความเชื่อเดิมๆที่เคยเชื่อกันมาปรับความเชื่อเพื่อมาแชร์ความคิดระหว่างคนในจอคุณลุงหงอกกับหน้าจอท่านนั่นแหละแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่แล้วจะเดินต่อไปแบบยั่งยืนครับจำภาษาผมไม่นิดหนึ่งมันเป็นภาษาคล้องจองพอประมาณนะครับมันเห็นภาพเลยนะครับที่ว่าเนี่ยเห็นภาพครับแล้วก็ทำไว้เพื่อคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานเหลนหลนหลานต่อไปเพราะวันหนึ่งไม่ว่าท่านกับผมก็ไปวันเป็นชาติสุดท้ายพร้อมกันนะทยอยเข้าสู่ชาติสุดท้ายกันไปส่วนผมยังอยู่อีกนาน อยู่อีกนานโอเคนะ คนไหนไปก่อนก็ชาติสุดท้ายไปเลยนะครับเข้าใจสิ่งนี้จะเป็นชาติสุดท้ายได้โดยง่ายนะครับบอกให้ทราบไว้นะฮะนะจ๊ะนะจ๊ะลุงโอ้ยถ้าค่อยๆหน่อยก็ไม่ได้โต๊ะใจเป็นกันเอาลุงเอาเอาแล้วโอ้สวัสดีครับคุณลุงหนูขอมากราบปัญญาเพื่อกำจัดอาการไม่ดีให้หมดไปด้วยค่ะโอ้ยสาธุตามไททันแมนเขาเดือดงามประกาศเขามีเทคก็มีทิคของเขานะครับนะโอเคนะกลไกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วจ้าคุณลุงอ๋อคุณหนูเลยคุณหนูเจนเจนก็เจนโอเคยินดีด้วยครับ เอาเข้าไปขอรับพลังงานบริสุทธิ์จากภาษาพูดลุงหงอกทุกวันดีผมอยากรู้ความรู้ของเครื่อง V2K หน่อยครับเครื่องอ่านความคิดของมนุษย์วิตายยุคสมัยก่อนปี2000เนาะขึ้นต้นวันใหม่ปี2000ก็มีคำว่า Y2K นะ ภาษาไม่รู้ว่าใครเกิดทันบ้างนะ 2000คืนวันนั้นตอนเที่ยงคืนผมอยู่ที่บางกรวยนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะผมเสนอตัวไปเพื่อที่จะ
ไปทำอะไรบางอย่างเพราะยุคสมัยนั้นเขาจะโอ้โหเครื่องคอมพิวเตอร์จะล่มทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยเป็นเดือดเป็นแค้นมากนะครับธนาคารจะเสียหายมากที่สุดถูกฝรั่งหลอกเท่านั้นนะครับไม่รู้ใครเป็นตัวแทนต่างประเทศมาพูดจาตัวนี้คงรับไปเยอะมากเยอะเหลือเกินหน่วยงานที่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยทำไงจะไม่อะไรจะไม่ล่มสลายก็ไปทำนู่นนี่หน่อยไอ้นี่พูดว่าไงไปเยี่ยวใส่ไปพ่นน้ำลายใส่มันไม่มีอะไรหรอกทำทีไปอย่างนั้นโอ้โหรับเรียกว่าเป็นการหาเงินได้อย่างง่ายดายที่สุดแบบพลิกฝ่ามือเลยไม่มีอะไรเกิดเลยวันนั้นผมเอาตัวผมไปที่โรงไฟฟ้าที่ว่าเขาคงมีวงจรปิดแน่นอนสถานที่ระดับนั้นนะฮะผมไปอยู่คนเดียวผมทำอะไรมาผมเอาสายไฟพันตัวผมเลยสายไฟส่งออกไปยังใช้กันทั่วประเทศเนี่ยครับไม่รู้ว่าสายฟันไฟยาวๆเนี่ยมาพันตัวผมหมดผมก็นั่งสมาธิผมนะครับบอกให้กันนะผมเชื่อว่าเขามีวงจรปิดนะโอ้ยขนาดนั้นปล่อยผมไปอยู่ในห้องปฏิบัติการไฟฟ้าคนเดียวใช่ไหมครับเกิดผมไปทำอะไรเข้าให้อ่ะไม่สวยทั้งประเทศเลยเหรอเห็นไหมใช่ไหมเขาต้องมีวงจรปิดอยู่ไหมครับเขาจะบอกผมเหรอเขาจะบอกไปทำไมแล้วใช่ไหมครับถ้าเขาจะบอกจะติดไว้ทำไมวงจรปิดอะไรแต่ผมก็ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแน่นอนอย่างที่ว่าครับฝนสายไฟผมขอเสายาวสัก5 เมตร10 เมตรผมมาพันตัวผมก็นั่งสมาธิจนกระทั่งตั้งแต่เลยนะฮะ5 ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่ง1 ชั่วโมงทั้งหมดวินาทีที่มันต่อกันระหว่างเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยใน1 วินาทีแรกมันจะออฟหมดเลยนะครับว่าแล้วก็ลงทุนทั้งตัวนะไม่รู้มันเกิดผลเพราะลุงหมอก็ไม่รู้นะฮะบ้านเราก็ไม่สูญเสียอะไรเลยนะครับหรือถูกฝรั่งแหกตาผมว่าฝรั่งแหกตามากกว่านะครับจบเนาะส่วนคำถามมา V2K ไม่ทราบครับโอเคนะเมื่อกี้ผมอธิบายเรื่อง Y2K คุณพฤหัสสบอดีนะครับนะครับก็ลองติดตามในส่วนไหนเนาะพวกนี้นะถ้าจะบอกแหล่งถามนะฮะพวกนี้นะสิ่งพวกนี้จะบอกแหล่งถามกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับไปถามตรงนะครับแหล่งถามก็จะเป็นองค์ความรู้เฉพาะของเขานะครับหรือจะถามมหาวิทยาลัยก็ได้ที่สอนวิชาฟิสิกส์พวกนี้นะครับโอเคนะได้หรือเปล่าไม่รู้นะที่ว่านั้นถ้ามนุษย์ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เวลาหรือความเร็วเป็นศูนย์ได้มันจะมีผลกับข้อมูลที่เก็บไว้ไหมครับยืนยันว่าทำไม่ได้นะครับนะความเร็วกับเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์ไม่ว่าสาขาไหนก็ตามทำไม่ได้นะครับแต่จิตศาสตร์ทำได้แน่นอนนะมาเรื่องนี้เรื่องจิตอย่างเดียวครับที่ทำได้นะเวลาเป็นศูนย์หรือว่าเวลากับความเร็วเท่ากันเป็นศูนย์นะครับก็คือไม่มีเวลาไม่มีความเร็วนี่นะครับนะแต่มันยิ่งใหญ่นะเวลาเป็นศูนย์โอเคนะวิธีคิดเอาโครงสร้างความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาเอาตัวนี้มาคิดนะครับวิธีคิดเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้นะครับโอเคนะเมื่อเวลาเป็นศูนย์มันทำไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ทำไม่ได้ความเร็วมันก็เป็นศูนย์ไม่ได้เห็นไหมครับแต่ถ้าหากทำเวลาเป็นศูนย์ได้ความเร็วก็เป็นศูนย์คืออินฟินิตี้และทางก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันครับจบมีอากาลิโกอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้รู้ได้โดยปัจจตังโดยแท้ only one นะครับ only one เท่านั้นนะครับในโลก in the world of challenge as possible is นั่งพูดอยู่นี้หรือเปล่าไม่ทราบเป็นคำถามเปิดท่านมีสองหูเองนะโอเคเนาะคุณสุรพัฒน์
สวัสดีครับลุงไม่ได้พบลุงมาหลายปีแล้วจ้าไม่ถึง15ปียังครับผมคนที่บรรลุธรรมบรรลุธาตุดินน้ำลมและไฟแบบลุงงอกสามารถบังคับธาตุพวกนี้ได้แบบไหนบ้างครับอุ้ยตายถามถึงขนาดเชลเลอรู้ได้ไงว่าลุงหอกบรรลุธรรมบรรลุธาตุทั้งดินน้ำลมและไฟรู้ได้ยังไงลุงหอกเคยพูดหรือเปล่าลุงหอกเคยพูดไหมเนี่ยผมพูดแต่คำว่าถ้าหากบรรลุธรรมหรือว่าเข้าถึงพระธรรมในระดับพระโสดาบันจะควบคุมดินได้คือจะรู้เรื่องธาตุดินทั้งหมดใช้ธาตุดินมาเป็นประโยชน์ได้หมดเช่นถ้าเรื่องการแพทย์นะครับท่านอะไรไอ้วกนะชื่อวกนะวกการบาลพุทธกามรพัฒน์ยังไงเนี่ยท่านชีวกกามรพัฒน์ยังไงนี่นะฮะบรรลุธรรมในระดับพระโสดาบันใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดโอเคไหมครับนั่นนะคือจิตนั่นเองจิตมีความบริสุทธิ์ถึง 25% นะครับในร้อยนะครับในร้อยบริสุทธิ์ทั้งในร้อยคือบ้าหันอย่างเดียวนะครับโสดาบริสุทธิ์เพียง 25% สกิทา 50% โสดอานา 75% อัพโสดาบรรลุธาตุดินสกิทาบรรลุธาตุน้ำอานาบรรลุธาตุลมและอรหันต์บรรลุธาตุไฟเห็นไหมครับแต่อรหันต์ในระดับปัญญาวิมุตติไม่เลยไม่ได้บรรลุธาตุไฟเลยครับโอเคนะคือกลุ่มที่ใช้ธาตุเหล่านี้เป็นประโยชน์ได้ก็ต้องเจโตวิมุตติอย่างเดียวนะครับบรรลุธาตุไฟอย่างเดียวนะครับบอกให้ทราบไว้บอกให้ทราบเป็นที่ตั้งเอาไว้นิดนึงคุณอะไรที่ทำมาคุณพระรหัสใช่ไหมใช่ป่ะไม่ใช่ครับคุณเกตคุณเกตซากอะไรเกตคุณเกตก็แล้วกันเนาะโอเคอุ้ยตายลุงออกมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับองค์กรอินลูมินาติกโอ้ยแถวอธิบายอยู่แล้ว โครงสร้างของโลกใบนี้ผมว่านะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ก็ได้องความรู้มันไปทุกเรื่ององค์ความรู้นะฮะไปด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองการทหารมันไปหมดนะครับนะก็จะมีความคิดผูกพันกันอยู่นี่มันโยงใยกันอยู่นั่นแหละทั่วไปจะมักจะเรียกว่าสมรู้ร่วมคิดเองนะโน่ใครเป็นต้นเรื่อง ต้องเริ่มมาจากกลุ่มไอสไตล์นะครับนั่นแหละครับยุคไปถามเพื่อนฝูงไอสไตล์เองตรงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันยุคนั้นนะครับยุครวมกันทางด้านความคิดที่ว่าเนี่ยอิลูมิเนตมินาติกเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะถึงยุคล่มสลายนะสงครามโลกครั้งที่3เกิดเนี่ยจะล่มสลายพวกนี้นะครับจะล่มสลายจะบอกให้ทราบนะ หนึ่งในนั้นบอกยังไง US ดอลลาร์ต้องใช้ทุกตารางเมตรของโลกนั่นคือตัวหนึ่งนะครับอันหนึ่งนั่นนะครับคืออันหนึ่งนะครับจะได้ว่า US ดอลลาร์ไม่เคยพิมพ์แบงก์เกินร้อยนะครับ สังเกตไหมครับประเทศอื่นโอ้โหใบละหมื่นใบละแสน
ของเราก็มีใบแบงค์พันไงใช่ไหมญี่ปุ่นมันพันห้าพันหมื่นนึงแบงค์ใบละแสนมีแบบรู้นะโอเคไหมจบเนาะจบนะครับอ้าวยังมีอีกอ่ะโอ้ลุงออกมีความเห็นอ๋อต่อไปแล้วเมื่อกี้เลยน้ำที่ได้ยินขึ้นเสียงของคุณลุงพอดื่มไปแล้วหายเจ็บคอหายไอครับเอานั้นเฉลย แปลกเนาะอ้าวของมันแปลกเราไปฟังหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับการเกิดเป็นมนุษย์เกิดจากความคิดของสเปิร์มเพศพอความคิดของเรามันซ่อนๆอยู่ในนิวเคลียสของสเปิร์มผู้เป็นพ่อเป็นฝ่ายผลิตฟังทันไหมครับความคิดของเราไอ้ที่มันเก็บสมภพชาติที่เราแล้วมานะความคิดของเราทุกคนแหละครับมันสะสมอยู่ในนิวเคลียสเล็กๆนั่นนะครับแต่มันเป็นนามที่ไม่บริสุทธิ์มันยิ่งใหญ่ครับนามนี้ยิ่งใหญ่มากเล็กนิดเดียวนะไม่มีใครตอบอย่างนี้ได้หรอกครับยกเว้นลุงหงอกคนเดียวเพราะลุงหงอกมีสิทธิโดยชอบธรรมหนึ่งผลิตสเปิร์มได้สองผลิตมนุษย์ได้ผมได้มากกว่าเจ้าชายยุทธาด้วยนะให้ดูเจ้าชายยุทธาผลิตได้หนึ่งเดียวผมผลิตได้สองด้วยยิ่งหนึ่งชายหนึ่งด้วยนี่มาทางโลกผมแน่กว่านะเอาป่ะที่ไหนได้พระองค์สอนการเกิดเป็นทุกข์ผลิตมาองค์เดียวพระองค์ก็รู้แล้วจ้าไม่บ้าคลั่งไปผลิตสองหรอกครับเห็นไหมไอ้เราต้องหาเราไปบ้าคลั่งผลิตเป็นสองนั่นคือความไม่รู้นั่นเองครับโอ้ยถ้ารู้ผมจะมีไปทำไมรู้จริงไม่รู้ธรรมชาติธรรมชาติมันพาไปเข้าใจมั้ยดีเหมือนกันมันทําให้เรารู้ธรรมชาติโดยโจ่งแจ้งชัดเจนดีมั้ยครับประสบการณ์ตรงเนี่ยเหนือกว่าทุกอย่างผมว่างั้นดีนะผสมผสานสังเกตเวลาผมตอบเอ๊ะมันตอบไงไม่ผิดเลยด้านไหนก็ไม่ผิดเห็นมั้ยครับรับได้ทั้งหมดประมาณนั้นครับสังเกตไหมครับโอเคผ่านไปอีกครั้งหนึ่งนะครับการเกิดเป็นมนุษย์เกิดจากความคิดของสเปิร์มเพศพ่อทำให้เกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นการเกิดไม่สามารถกำหนดได้เพราะเราเกิดมาแล้วถูกต้องครับไม่สามารถกำหนดได้ถูกต้องครับแต่เราจะกำหนดไม่ให้เกิดชาติต่อไปได้ถูกต้องครับคำถามก่อนเราจะตายต้องหยุดความคิดหรือเปล่าใช่ครับ หยุดความคิดในชาตินี้มันก็ไม่ต่อไปเป็นชาติหน้าเพราะฉะนั้นการที่พ่อผลิตสเปิร์มความคิดของเราอยู่ในนิวเคลียสตัวสเปิร์มนั่นเองครับนั่นแหละความคิดของเรามันสะสมข้ามภพชาตินับไม่ถ้วนนะนิดเดียวนะฮะแต่สะสมมานับไม่ถ้วนเลยสิ่งนี้จะรู้ได้โดยผ่านความจริง3ประการนะฮะทุกสมุทัยนิโรธสิ่งนี้จะรู้ได้ด้วยปัญญาสิ่งนี้ด้วยญาณอย่างรู้หรือฌานสมาบัตินั่นเองครับสิ่งนี้จะรู้ได้ตรงโดยวิธีนั้นวิธีเดียวไม่มีตำราเล่มใดในโลกให้ได้นะครับนะไม่มีตำราเล่มใดพาไปถึงได้แต่ตำราที่อ้างถึงอ้างอิงได้ก็คือตำราในพระพุทธศาสนาเรื่องของอภิญญาทั้ง5นั่นเองครับโอเคไหมครับอภิญญา5นะฮะนั่นแหละครับคือต้องมีปัญญาล้วนๆทั้ง5ประการนั่นนะครับโอเคนะไอ้6ก็คือเป็นความสามารถพิเศษนะครับจำด้วยครับเป็นผลของปัญญาเป็นความสามารถพิเศษตัว6นะครับบอกให้ทราบเอาไว้เป็นเงื่อนไขไว้หน่อยโอเคจบข่าวนะโอ้โหยินดีมากครับท่านที่อยู่ที่ YouTube วันนี้อุ่นหนาฝากข้างอย่างมากนะครับโอเคผมดูเวลาแล้วอีกประมาณ15นาทีถึง4ทุ่มนะครับพอสมควรกับเวลาไหมครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะนะบ้านใครบ้านใครอย่าลืมปิดไฟใส่กลอนงับอากาศให้เรียบร้อยก่อนหลับก่อนนอนนะครับตื่นเช้ามางับอีกทีหนึ่งก่อนลืมตาเจอมันก็ไปทำอะไรก็ทำ
ชำระล้างร่างกายร่างตัวก็ไปทำงานทำการกันต้องทำงานนะซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอได้พอนะจ๋านะจ๋าย้ำซะหน่อยตัวนี้ นะครับอย่าลืมปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งปวงด้วยเด้อสิบอกหายเพราะวันนี้มนุษย์ทุกคนกลัวเจ็บกลัวตายก็แปลว่าต้องการความปลอดภัยใช่ไหมงั้นก็ทางน้ำบ่ออากาศก็พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาจะทำที่ของเขาเองสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้และอยู่หน้าจอใครก็ได้โลกนี้ต่อๆไปเพราะว่านี่มันอยู่ใน YouTube โอเคนะคนไหนฟังก็ได้รับประสงค์ตรงนี้ร่วมกันดีไหมครับถ้าดีก็เอวังกบิทกตมนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม